สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรนะคะในรายการกำลังใจประจำวันนะคะวันนี้พากันมาไกลไกลนะคะขึ้นดอยมา20 30 50ลูกหรือเปล่ามาเพื่อที่จะมาจัดงานคริสต์มาสให้กับพี่น้องที่บ้านป่าคานะคะเป็นหมู่บ้านพี่น้องปากยอนะคะก็ข้างหลังนี้ก็เป็นเวทีนะคะวันนี้ที่พี่น้องได้เตรียมมีของขวัญเยอะเลยนะคะแล้วก็ที่นี่เป็นอาคารของโบสถ์นะคะอันนี้เป็นโบสถ์ที่เพิ่งสร้างใหม่อันนี้เป็นอาคารหลังที่2นะคะไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เป็นคริสเตียนทั้งหมดหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้พวกเราก็มาจากคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์เขต4นะคะก็มาร่วมใจกันจัดคริสต์มาสให้กับพี่น้องที่นี่เป็นประจำกันทุกปีนะคะแต่เก๋เพิ่งมาครั้งแรกนะคะมีหนังจอใหญ่ด้วยนะคะป่าคาป่าคาซินีมาโน่นเทียเตอร์เหรอเทียเตอร์ค่ะอันนี้เขากำลังทานข้าวกันนะคะก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งกิจกรรมก็จะเริ่มเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มรับประทานอาหารแล้วก็จะมีการแสดงกันมากมายเลยนะคะก็อยู่กับบรรยากาศหมู่บ้านนี้นะคะเรียกว่าไปอยู่เรียกว่าอยู่ในหุบเขาดีกว่านะคะมีเขาล้อมรอบเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวก็พวกเราก็จะไปรับประทานอาหารกันก่อนนะคะเดี๋ยวทีนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการรับประทานอาหารของพี่น้องปากยอกันนะคะโอ้หนังจอใหญ่มากเลยค่ะพอเลี้ยงติวสวัสดีค่ะโอ้หนังจอใหญ่มากเลยอ่ะคิดถึงตอนวัยเด็กเลยนะโอ้มีเครปด้วยนะคะแล้วเขากินกันยังไงเหรอกินต่างๆมาเราคือพวกเรากินยังไงอ่ะโอ้ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านอาหารนะคะห้องอาหารนะคะกินกันยังไงนะทีนี้ฮะสู้กินข้าวหรือยังฮ่าฮ่านี่กี่แก้วของเรานะคะน่าจะเป็นแก้วใหม่ที่ยังไม่มีใครได้ใช้มาก่อนนะคะอิฟ1แก้วนะคะอย่าใช้รวมกันแล้วกิน2คนด้วยกันเด้งเอาอะไรอันนี้นะคะอ่ะพี่น้องค่ะแดงเราไปกินด้วยกันไหมข้าวที่เตรียมห่อแล้วก็ได้ไหมอ๋อเหรอคะข้าวเหมือนกันเหรอคะเหมือนกันใช่ไหมอ๋อค่ะค่ะเอาของมากินง่ายดีไม่ใช่กันนู่นเหรออ๋อนี่อ๋อค่ะหอมมากเลยค่ะข้าวของเรานะคะอ่ะต่อไปเป็นการชิมอาหารของเราเฮ้ยเราจะกินยังไงตัวเองโอ้อาหารมีหลายอย่างนะพี่น้องต้องจานไปหลายถ้วยใบหลายใบที่นี่ปลอดภัยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าสถานที่โล่งแจ้งไม่ต้องกลัวโควิดโอเคนะคะมาดูเมนูแรกนะคะโอ้นี่ข้าวเบอะไหมอ่ะเตียงว่าไหมนี่คงเป็นข้าวเบอะนะคะโอ้ขออภัยขอโทษทีมตามองชมไปแล้วโอ้อันนี้ข้าวเบอะไฮโซนะคะเตียงหอมมากเลยเมนูต่อไปโอ้ธีรพัฒน์สงสัยต้องใส่4ถ้วยต่อไปอันนี้แกงอ่อมอันนี้แกงอ่อมเขาบอกว่าหมูป่าเหรอเจงจะกินเยอะไหมอันนี้หนึ่งเนาะหมูตัวเมื่อกี้โอ้ไม่ใช่หรอกใครจะมาฆ่าไวปะนี้หมูตัวที่เห็นต่อไปเมนูที่3ผัดกะหล่ำนะคะห้าหอมมากเลยต่อไปอีกเมนูหนึ่งลาบะลาบ
เอาละค่ะมาถึงที่หมู่บ้านป่าคาแล้วนะคะเดินหาที่พักจนอ่อนอกอ่อนใจนะคะว่าจะไปกางเต็นท์ที่ไหนดีนะคะไปหาที่เล็งหาที่เหมาะๆไว้หลายที่นะคะก็มาเจอที่หนึ่งแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าน่ารักพระเจ้าแสนดีนะคะเรามีพี่น้องเจอแบบอัศจรรย์มากเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นคนแรกนะคะที่มาสวัสดีทีมงานเราแต่เก๋ไม่รู้นะคะขอคุยเป็นภาษากะเหรี่ยงเนาะภาษาปากยอหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปเราก็เลยไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนคนที่ชวนเราไปนอนที่บ้านอยากไปรู้ว่าบ้านเขานอนเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้พวกเราก็เลยเดินตะเวนหานะคะว่าจะไปหาที่กางเต็นท์นอนที่ไหนนะคะก็เลยหามาถึงทั่วหมู่บ้านนะคะไปที่ตรงไหนก็ค่อนข้างมีหมูเยอะนะคะวันนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะคะอยู่นี่หนึ่งตัวดูสิตัวอ้วนจังเลยเนาะพระเจ้าก็แสนดีมากเลยค่ะได้กลับมาเจอกับเจ้าของบ้านนะคะซึ่งเขาก็มีบ้านหลายหลังแล้วที่เซอร์ไพรส์มากก็คือว่าเขาเป็นแฟนรายการด้วยนะคะเคยเขาบอกว่าชมรายการกำลังใจประจำวันแล้วก็ฟังเพลงเก๋ประจำพระเจ้าสุจริตมากนะคะว่าโอ้ข้ามดอยมาไม่รู้10ลูกนะคะเอาเป็นรู้ป่าวว่าเอ๊ะทางใครต้องมาเก็บตังค์ไม่ร้อยหนึ่งเดี๋ยวต้องไปคืนเจ้าของพูดหรอพูดใส่ตังค์เราหรือเปล่าเดี๋ยวนะโอเคนะคะพระเจ้าแสนดีมากเลยนะคะพี่น้องมาเจอบ้านพักที่อยู่ในดอยที่ไม่คิดว่าเราจะได้ที่พักเลิศมากนะคะมาดูทางนี้หน่อยนะคะพระเจ้าให้ดีมากๆเลยนะคะก็เป็นที่พักเอาเดี๋ยวเดินทะลุก่อนนะคะมีระเบียงส่วนตัวด้วยนะคะแถนนั้นแทนๆถ้าเริ่มแทนๆนะคะถ้ามาก่อนหน้านี้นะคะคงจะเห็นแบบว่าเป็นทุ่งนาอยู่หลังบ้านนะคะพี่น้องโอ้สุขใดจะเท่ามองไปเดี๋ยวแพนดูนะคะทางนี้เป็นภูเขานะคะทางนู้นก็ล้อมรอบด้วยภูเขานะคะนี่คือหมู่บ้านพี่น้องปากยองหมู่บ้านป่าคานะคะได้ยินชื่อเสียงมานานนะคะมีคนชวนบอกว่าช่วยมาร้องเพลงที่นี่หน่อยนะคะ20น่าจะประมาณ25ปีไหมคะเขาชวนทุกปีบอกจะมาแต่ก็ไม่ได้มาไม่ทราบเป็นเพราะเหตุอะไรนะคะแต่ว่าได้ยินบอกว่าทางมาลำบากมากรถเราไม่ค่อยดีก็เลยไม่กล้ามานะคะก็ปีนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาที่นี่นะคะแล้วพระเจ้าก็ได้จัดเตรียมสถานที่ที่ดีๆให้กับเรานะคะมาดูห้องหน่อยนะคะมี2ห้องไม่น่าเชื่อว่าจะมีบ้านดีขนาดนี้ให้เราเดี๋ยวนะคะพักที่ไหนโอ้นี่นะคะอย่างกับโรงแรม5ดาวกลางกรุงเลยนะคะโอ้ไม่ใช่กลางกรุงกลางเขาสงสัยเมารถห้องน้ำก็เลิศมากนะคะนี่ก็เป็นห้องน้ำนะคะพระเจ้าจัดเตรียมให้สำหรับลูกของพระองค์ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณพระเจ้ามีน้ำอุ่นด้วยรู้สึกว่าทีมงานเรารู้สึกกรี๊ดกันมากๆเลยนะคะได้ที่นอนดีมากเลยเดี๋ยวต้องไปเอาผ้าปูกางเต็นท์ข้างนอกก็หรูแล้วนะคะเดี๋ยวพระเจ้าให้ดีกว่าที่เราคิดนะคะพี่น้องแค่เราคิดอยากรับใช้พระเจ้าพระองค์ก็ประทานที่เรียกอะไรนะที่หลับที่นอนอุปกรณ์แต่นี่เขาเรียกกินข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะคะจริงเราปิดบ้านไหมเพราะว่ากันมีตัวมีแมลงอะไรเข้าเนาะโอเคเดี๋ยวจะพาไปชมหมู่บ้านนะคะแล้วก็งานคริสต์มาสที่จัดแล้วน่ารักมากเลยนะคะโอเคอันนี้เป็นระเบียงนะคะไม่ต้องการพื้นที่เยอะแยะมากมายนะคะ แค่นี้ก็สุขใจแล้วนะคะแค่นี้ค่าน้อยก็เป็นสุขมากมายแล้วนะคะอย่างน้อยก็หลับสบายมากโอเคนะคะเดี๋ยวมาช่วงนี้มาอยากให้มาพบกับเจ้าของบ้านนะคะที่น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นเหมือนทูตสวรรค์เตรียมบ้านไว้ให้กับเรานะคะแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรคะค่ะสวัสดีค่ะเรียกหนูว่านิก็ได้ค่ะนิค่ะอ๋อแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่า
ตอนเด็กเป็นเด็กตัวเล็กๆอ๋อหิวอะไรแบบนี้อ๋อไม่ใช่ชิชิเหรอใช่ๆก็ประคล้ายๆประมาณชิชิใช่มั้ยอ๋อแต่นี้เป็นงี้ค่ะอยู่ที่นี่นานหรือยังคะก็ตั้งแต่เกิดที่นี่ก็ประมาณ50ปีแล้วค่ะโอ้แต่ว่าที่หมู่บ้านนี้อายุประมาณ50ปีแต่ว่าหนูก็ประมาณอายุ32 30 33อายุเท่าลูกชายเลยเอ้ยชอบเสื้อเธอมากเลยสวยเห็นแต่งตัวน่ารักมากมีเลกกิ้งแขนสั้นด้วยนะขอบคุณมากพระเจ้าพรนะที่ให้พวกเราได้พักที่บ้านแสนวิเศษมากเลยโอ้โหยิ่งกว่าแบบโรงแรม5ดาวเลยนะพระเจ้าพรขอบคุณมากเลยนะนายเคนี่เจ้าของบ้านนะคะพระเจ้าพรค่ะอ๋อเอามาชมบ้านแล้วก่อนนะคะพี่น้องนี่เลยนะคะบ้านหลังนี้ตัวเองเมื่อกี้ตัวเองเดินไปมีตังเตงหล่นไหมมีใครตำคำเงินหล่นไหมไม่มีนะคะเดี๋ยวไปตามหาของน้องๆก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะค่ะอ๋อนี่บ้านนะคะนี่เป็นทำด้วยฟากนะคะเขาเรียกอะไรนะบ้านดั้งเดิมนะคะบ้านดั้งเดิมก็เป็นฟากที่ทำมาด้วยไม้ไผ่นะคะโอเครู้สึกเริ่มให้เย็นให้เย็นแล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวก็ขอเดินนำหน้าดีกว่าตัวเองเดี๋ยวมันจะได้ไม่สะเทือนกล่องจิ๊ก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 อันนี้ก็เป็นทางในหมู่บ้านนะคะจะเดินทางจากตรงนี้นะคะไปที่โบสถ์เพื่อที่จะไปกินข้าวนะคะทางนี้ไม่รู้ไปไหนเนาะแต่เล็กดีจังเลยนะคะพี่น้องรู้จักดอกอันนี้ไหมคะพี่น้องนี่คือดอกสาบเสือนะคะยามูวายว่ากันว่าถ้าที่ไหนมีดอกสะพรั่งถ้าที่ไหนมีดอกสะพรั่งแบบนี้นะคะแสดงว่าอากาศหนาวไปไหนมาแสดงว่าอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นถึงเย็นมากดอกนี้ถึงจะออกดอกแบบขาวสะพรั่งอย่างนี้นะคะแสดงว่าที่นี่ก็น่าจะหนาวไม่ใช่เบานะคะโอเคนะคะหมู่บ้านที่นี่ก็สะอาดสะอ้านดีนะคะแต่นี่มาดูสถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านนะคะเราก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะแผนที่ทำกิจกรรมนะคะมีบ้านบ้านนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้เนาะคริสตจักรป่าคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลานกิจกรรมเมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นปางช้างนะคะในนี้นะคะเป็นปางช้างเก่าค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีช้างสักตัวตั้งแต่มีโควิดก็กิจกรรมกิจการก็หยุดไปแล้วนะคะ